สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนสิ่งที่ทำให้สินค้าหรือบริการโดดเด่นและเป็นที่จดจำคงหนีไม่พ้นโลโก้แน่นอนว่าแบรนด์ดังระดับโลกต่างก็ดีไซน์มาซะอย่างเก๋จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าภายใต้สัญลักษณ์เหล่านั้นมีการสร้างความลับระดับท็อปซีเครตเอาไว้ด้วยจะมีแบรนด์ไหนบ้างนั้นไปหาคำตอบด้วยกันเลย Apple ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ผลไม้ดองไก่อย่าง Apple นั้นเป็นใครก็รู้จักกันดีเพราะขยันออกสินค้าไอทีออกมาล่องเงินในกระเป๋าได้เสมอคือเอาง่ายๆว่ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นปุ๊บเราก็พร้อมจะจ่ายเงินได้ทันทีซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มาจากตัวโลโก้นั่นเองโดยไอเดียแรกเริ่มของโลโก้ก็มาจากไอแซคนิวตันผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงจากการนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วมันตกลงมาบนพื้นคนที่ออกแบบจึงวาดฉากนั้นมาเป็นโลโก้แต่สตีฟจ็อบส์กลับรู้สึกว่ามันดูเข้าใจยากขออะไรที่แบบง่ายๆแล้วเก็ตเลยดีกว่านักออกแบบจึงปรับเหลือเป็นแอปเปิล1ผลที่สร้างกิมมิคแตกต่างเป็นรอยกัดด้านขวาตอนแรกก็มีสีสันมากมายแต่สุดท้ายก็มาจบที่สีเรียบๆเพื่อให้จำง่ายและดูแพงโลโก้เมโทรโกวินเมเยอร์ค่ายหนังเก่าแก่ที่สุดในวงการฮอลลีวูดอย่างเมโทรโกวินเมเยอร์หรือเรียกกันย่อๆว่า MGM อาจเป็นชื่อที่ดูไม่คุ้นหูเท่าไรถ้าบอกว่าโลโก้สิงโตคำรามทุกคนอาจจะร้องออกทันทีและความลับของค่ายนี้ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้เลยคือการใช้สิงโตตัวเป็นๆมาทำโลโก้จริงๆโดยจัดที่อยู่ในเฟรมและทำให้มันคำรามออกมาเพื่อเก็บภาพแน่นอนว่าการเวลาเปลี่ยนโลโก้ก็ต้องมีการพัฒนาเช่นกันโดยรุ่นแรกจะเป็นแบบขาวดำและไม่มีเสียงเนื่องจากเป็นช่วงยุคหนังเงียบต่อมาก็เริ่มมีการใส่เสียงและสีตามลำดับรวมไปถึงในแบบเองก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวไปตามอายุไขรวมแล้วตั้งแต่ค่ายเปิดตัวมีการใช้สิงโตไปแล้วทั้งสิ้นเจ็ดรุ่นเห็นอ้าปากคำรามขนาดนี้ไม่รู้ว่าคนอยู่เบื้องหลังจะแอบกลัวกันบ้างไหมเนี่ยโคลัมเบียพิกเจอร์สค่ายหนังอีกค่ายที่โด่งดังไม่แพ้กันอย่างโคลัมเบียพิกเจอร์สมีจุดเด่นเป็นสตรีถือคบเพลิงยืนสวยๆซึ่งหลายคนเชื่อว่านั่นคือเทพีเสรีภาพความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยแต่เธอคือเทพีถือคบเพลิงต่างหากล่ะแน่นอนว่าโลโก้ที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่มีการผลัดเปลี่ยนมาแล้วหลายรุ่นโดยแบบแรกเริ่มจะเป็นทหารหญิงโรมันถือโล่มือซ้ายและถือข้าวสาลีมือขวาจากนั้นจึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นเทพีถือคบเพลิงที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่จนกระทั่งมาเป็นโลโก้ล่าสุดที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินชื่อดังไมเคิลเจดีสแต่ใช่ว่าเขาคิดขึ้นมาเองนะมีคนเป็นแบบให้และเธอคนนั้นก็คือเจนนี่โจเซฟที่มีความสวยสะดุดตานั่นเองแม้โลโก้นี้มีอายุเกือบ30ปีแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวถือคบเพลิงคนนี้จะยังทำหน้าที่ไปอีกนาน Nike ซอยสปอร์ตคงต้องมีแบรนด์ Nike ไว้ในใจกันแน่ๆคือเห็นปุ๊บก็สัมผัสได้ถึงคุณภาพกันทันทีแต่ก็แอบสงสัยกันนิดนึงว่าทำไมโลโก้ของ Nike ต้องมีหน้าตาคล้ายเครื่องหมายถูกด้วยนะความลับมันก็อยู่ตรงที่เจ้าของเขาต้องการสร้างโลโก้อะไรก็ได้ที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเล่นแล้วมันก็ไปจบที่ฝีมือของนักศึกษาสาวสาขาการออกแบบคนหนึ่งที่จัดโลโก้ง่ายๆแต่โลกจำมาให้เพียงแค่ตวัดเส้นคล้ายเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเร็วพร้อมทั้งแนะนำให้ตั้งชื่อว่า Nike ซึ่งได้มาจากเทพีไนกี้แห่งซาโมเทรสตามตำนานกรีกแน่นอนว่าถูกอกถูกใจเจ้าของเป็นอย่างมากและใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นโลโก้ของแบรนด์จนกลายเป็นภาพจำของตัวผลิตภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบัน Amazon หนึ่งในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายคนทั่วโลกนิยมใช้คงต้องมงลงให้กับ Amazon กันไปเลยนอกจากจะมีขายทุกอย่างแล้วรู้หรือเปล่าว่าภายใต้โลโก้เรียบๆที่เห็นกันเป็นประจำมันมีความลับซ่อนอยู่ด้วยอย่างแรกเลยคือแบรนด์นี้มีชื่อเดิมว่า Kadabra ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็น Amazon ภายหลังในขณะที่โลโก้นั้นเน้นตัวอักษรเรียบง่ายเอาไว้ก่อนโดยมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นตัวอักษรที่เขียนว่า Amazon มีลูกศรสีเหลืองคงด้านใต้แสดงถึงรอยยิ้มของลูกค้าและความเป็นมิตรของแบรนด์ซึ่งความลับก็อยู่ตรงนี้อีกแหละหากคุณสังเกตดีๆจะเห็นว่าลูกศรเริ่มจากตัว A แล้วไปที่ตัว Z เพื่อต้องการจะสื่อว่าขายทุกอย่างที่มีบนโลกไอเดียแจ่มว้าขนาดนี้ไม่รวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนอะ Starbucks หนึ่งในแบรนด์กาแฟยี่ห้อดังระดับโลกหลายคนคงนึกถึง Starbucks ที่มีโลโก้เป็นนางเงือกสีเขียวเชื่อว่าบางคนคงงงกันบ้างแหละว่ามันเกี่ยวข้องกับกาแฟตรงไหนวะขอบอกก่อนเลยว่าที่เห็นน่ะคือเทพีไซเรนในตำนานนอส
ฟังไปก็ไม่ต่างอะไรจากนางเงือกสักเท่าไหร่แต่ทาง Starbucks เขากำชับมาเองเลยว่านางเงือกมีแค่หางเดียวส่วนไซเรนมี2หางนะจ๊ะทุกคนส่วนที่มาของโลโก้นี้เกิดจากเจ้าของไปนั่งเปิดอ่านหนังสือเกี่ยวกับท้องทะเลเลยปิ๊งไอเดียว่านี่แหละโปเชแถมยังมีความหมายตรงที่บ้านเกิดของเขาเป็นเมืองท่าติดทะเลกับอีกอย่างคือกาแฟต้องมีการขนส่งทางเรือไปทั่วโลกซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับกิจการนี้พอดีนั่นเองเนสเล่เป็นแบรนด์ที่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กจนโตโดยสินค้าส่วนใหญ่ของเขานั้นจะเป็นกาแฟชานมผงครีมเทียมไอศกรีมซีเรียลอาหารเช้าเครื่องปรุงรสน้ำดื่มและมีมากมายไม่รู้จบใน1วันเราต้องเห็นแบรนด์นี้อย่างน้อย1ครั้งอย่างแน่นอนด้วยตัวโลโก้นั้นจะมีลักษณะเป็นนก2ตัวอยู่ในรังมีแม่นกยืนอยู่ข้างๆหันหน้าเข้าหากันดูเหมือนว่าพูดคุยกันอยู่จริงๆแล้วแม่กำลังป้อนหนอนให้ลูกต่างหากล่ะโดยแต่เดิมมีหนอนอยู่หลังจากนั้นจึงตัดออกภายหลังส่วนที่ใช้เป็นนกแม่ลูกหลายตัวก็เพื่อจะสื่อว่าเน็ตเลขขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกที่คุณแม่ต้องมีการป้อนเหมือนแม่นกยังไงล่ะGoogle หนึ่งในเว็บไซต์ยอดฮิตหาอะไรก็เจออย่าง Google นั้นเรามักจะคุ้นชินกับโลโก้เรียบๆแต่สีสันสดใสกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าต้องมีคนเคยสงสัยกันบ้างแล้วว่าทำไมต้องใช้หลักสีด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกเขาอยากแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามกฎเกณฑ์หรือออกนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์อะไรที่สนุกสนานหรือสิ่งใหม่ๆด้วยการนำแม่สีอย่างแดงเหลืองน้ำเงินเป็นสีหลักก่อนแซมเขียวเข้าที่ตัวแอลพอมาดูอีกทีเอ้าเข้ากันไปได้นะเนี่ยและขอบอกก่อนว่ากว่าจะมีหน้าตาแบบนี้แท้จริงแล้วมีการเปลี่ยนมาหลายรุ่นและรูปแบบตามยุคสมัยจนในที่สุดโลโก้ Google ก็มีตัวอักษรที่เรียบง่ายดูดีสามารถเข้ากับทุกแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัวแบบที่เราเห็นกันนี้แหละค่ะ McDonald's ฟาสต์ฟู้ดยอดนิยมอย่าง McDonald's ที่เน้นสะดวกและรวดเร็วจนครองใจผู้คนมานานกว่า65ปีมีสัญลักษณ์เป็นตัว M ขนาดใหญ่อยู่บนป้ายนี้เดิมทีเป็นเพียงร้านอาหารเล็กๆเท่านั้นพอกิจการไปได้ดีเจ้าของเลยจ้างนักออกแบบมาตกแต่งร้านซึ่งนักออกแบบก็ดีไซน์ออกมาเป็นซุ้มประตูโค้ง2ด้านมาต่อกันพอเจ้าของเห็นปุ๊บก็เกิดชอบและหลังจากนั้นได้รวมเอาซุ้มทั้ง2ด้านขยับเข้ามาอีกนิดจึงกลายเป็นโลโก้ตัว M อย่างทุกวันนี้ส่วนเหตุผลที่ทางแบรนด์เลือกใช้สีเหลืองและสีแดงก็อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆโดยสีแดงจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารขณะที่สีเหลืองก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขพอ2สีมารวมกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือพื้นที่แออัดแค่ไหนลูกค้าก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยทำให้แมคโดนัลด์ขายดิบขายดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม BMW แบรนด์รถยนต์หรูราคาแพงอย่าง BMW เป็นอะไรที่หลายคนชื่นชอบแถมโลโก้ยังจำง่ายมองประเดี๋ยวก็รู้แล้วว่า BM ของแท้แต่รู้กันหรือเปล่าว่ายี่ห้อนี้มีที่มานะโดยเป็นตัวย่อจากคำว่า Bayerischer Motorenwerke ซึ่งแปลว่าโรงงานผลิตเครื่องยนต์แห่งแคว้นบาวาเรียส่วนใบพัดสีขาวน้ำเงินนั้นเป็นสีประจำรัฐดังกล่าวของเยอรมันโดยมีการเปลี่ยนรูปแบบและดีไซน์มาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับแบรนด์นี้คือก่อนหน้านี้ใช้โลโก้เป็นวงกลมสีขาวดำตรงกลางมีลักษณะคล้ายหัวหมากรุกด้านบนเป็นชื่อบริษัทรับมอเตอร์เรน GmbH ก่อนจะส่งต่อให้กับอีกเจ้าหนึ่งนอกจากนี้จะเดิมพวกเขาตั้งใจจะผลิตเครื่องยนต์อากาศยานแล้วมาเปลี่ยนใจผลิตรถยนต์ภายหลังเรียกดีว่ากว่าจะเป็น BMW อย่างทุกวันนี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยจริงๆ Lacoste หากนึกถึงโปโลคุณภาพเยี่ยมมีสัญลักษณ์เป็นจระเข้สีเขียวแล้วก็ทุกคนต้องนึกออกว่าเป็นแบรนด์ Lacoste แน่ๆว่าแต่ทำไมต้องใช้จระเข้เป็นจุดขายด้วยล่ะเป็นสัตว์อื่นไม่ได้หรองานนี้มีที่มาอีกแล้วค่ะเพราะเจ้าของแบรนด์เป็นนักเทนนิสที่มีสไตล์การเล่นดุดันกัดไม่ปล่อยจึงทำให้แฟนๆตั้งฉายาให้ว่า The Alligator หรือว่า PK นั่นเองพอมาจับธุรกิจด้านเสื้อผ้าจึงใช้จุดเด่นนี้เพื่อให้เพื่อนช่วยออกแบบโลโก้ให้โดยตอนแรกผลิตเสื้อผ้าเพื่อการกีฬาก่อนจะมีกางเกงแล้วรองเท้าตามมาโดยเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของนักกีฬาผู้มีความสามารถและมีระดับส่วนโลโก้แบรนด์เองก็ไม่ได้ใช้แบบเดิมตลอดไปแต่มีการพัฒนาหน้าตาเจ้าเข้มาเรื่อยๆจนเป็นแบบที่เห็นอย่างทุกวันนี้ Unilever ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง Unilever นั้นทุกคนคงรู้ดีว่ามีโลโก้เป็นรูปตัวยูที่มีอะไรไม่รู้เรียงอยู่เต็มไปหมดแต่น้อยคนนักที่จะไล่ชื่อสินค้าที่มีอยู่ใน Unilever ได้หมด
พราะสินค้าเขามีมากมายทุกประเภทจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าจะเน้นในเรื่องของโภชนาการสุขอนามัยและการดูแลตัวเองโดยในโลโก้มีไอคอนเล็กๆรวมกันทั้งหมด24ไอคอนที่จะร้อยเรียงธรรมชาติความงามและอื่นๆอีกมากมายไว้ด้วยกันเช่นรูปผมสื่อถึงผลิตภัณฑ์ความสวยความงามดอกไม้และมือสื่อถึงสกินแคร์และความชุ่มชื้นหรือสัญลักษณ์วงกลมคล้ายก้นหอยหมายถึงการผสมผสานหรือเพิ่มรสชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตนับว่าเป็นการสร้างโลโก้ที่บอกสตอรี่ส่งหัวใจให้กับลูกค้าได้ดีไม่แพ้กับแบรนด์อื่นๆเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ